สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็พาลงสวนนะคะวันนี้สาวก็จะมาตัดมะเขือนะคะเพราะว่าไม่อยู่บ้านหนึ่งอาทิตย์กลับมามะเขือก็ลูกโตหลายลูกเลยนะคะที่เห็นในวิดีโอนี้ก็คือต้นกะเพรานะคะกะเพราโตสูงขึ้นเยอะเลยนะคะสาวก็ตั้งหลบแดดไว้นะคะเพราะว่าสาวไม่อยู่เนาะ1 อาทิตย์เขาก็โตเอาเลยนะคะเพราะว่ายังไม่อยากให้เขาออกดอกเดี๋ยวจะกลับให้ดูยังไม่อยากให้เขาออกดอกเพราะว่ายังไม่ได้แยกกระถางนะคะเห็นไหมเอ่ยสาวก็ปลูกใส่กระถางไว้อยู่นะคะส่วนแมงลักเหมือนกันค่ะก็ยังไม่ได้แยกเขาก็ดอกซะแล้วนะคะนี่ไม่ทันนะคะใบแมงลักปลูกไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ออกดอกซะแล้วนะคะเหมือนสะระแหน่เนี่ยตัดแล้วเขาก็จะแตกมาใหม่นะคะก็รีบออกดอกเหมือนกันค่ะที่อยากให้ออกดอกแล้วก็ไม่ยอมออกดอกก็คือถั่วฝักยาวค่ะนี่เมื่อกี้ฝนตกนิดหน่อยนะคะนึกว่าจะตกเยอะอุตส่าห์ดีใจเพราะว่าสนามหญ้าแห้งมากเลยนะคะข้างบ้านเขาก็ตัดหญ้าเนาะตอนนี้ก็3:30 น.นะคะเลิกงานกลับมาบ้านก็ทานข้าวทานปลาเสร็จนะคะก็ออกมาที่สวนเนาะเดี๋ยวมาเก็บถั่วเอ้ยไม่ใช่พูดผิดพูดถูกนี่โตแล้วนะคะเก็บมะเขือสาวไม่อยู่บ้าน1 อาทิตย์กลับมามะเขือลูกใหญ่แล้วนะคะนี่1 2 3อันนู้นนะคะเดี๋ยวมาตัดกันดีกว่าเขือปลูกเองนะคะถ้าซื้อเขาก็แพงเนาะแล้วก็ทานเองก็เต็มที่นะคะไม่ต้องนี่ลูกใหญ่มากลูกเรียวๆนะคะ1 ลูกเดี๋ยวไปเก็บอันนี้อีกนี่นะคะลูกที่สองนี่ลูกที่สองลูกที่สองก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกนี้อุ๊บมะเขือนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยตรงนั้นอีก2 ลูกเดี๋ยวมาตัดด้วยกันค่ะต้นนี้กิ่งเยอะนะคะออกลูกเยอะเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเพราะว่าใบเขาบังนะคะนี่1 ลูกแล้วก็นี่อีก1 ลูกต้นนี้ได้5 ลูกแล้วนะคะลูกใหญ่ๆเลยจะมีลูกเล็กอีกตอนนี้ก็มีพอเก็บ3 ลูกไม่รู้แก่หรือยัง1 2 อุ๊ยขาล่วงนี่นะคะก็ได้3 ลูกนี่อีก1 ลูกนะคะไม่รู้แก่หรือเปล่าแกนมะเขือต้นนี้ก็มีลูกให้ได้อยู่5-6 ลูกอยู่นะคะต้นนี้ลืมเมื่อกี้ให้มองไปเห็นนี่อีกลูกนึงแล้วก็ยังมีซ่อนอยู่ก็มีนะคะยังไม่โตเนาะก็เอาไว้ก่อนนะคะอุ้ยไอ้นี่ปักนี่นะคะก็เป็นมะเขือที่เก็บนะคะวันนี้เนาะที่เฉพาะแปลงนี้นะคะจากต้นแรกอันนั้นนะคะต้นนั้นได้4-5 ลูกนะคะแล้วก็มาต้นนี้อีก2 ลูกแล้วก็ต้นนี้นะคะอีกลูกหนึ่งนอกนั้นก็ยังไม่
ยังไม่โตนะคะยังลูกเล็กๆอยู่ต้องมาตัดใบเขาออกนะคะใบเขาเยอะแล้วค่ะแล้วก็ใบเหี่ยวๆแบบนี้ก็ต้องเอาออกนะคะนี่ก็หักออกแบบนี้ค่ะได้หลายลูกเลยนะคะเดี๋ยวไปเก็บต่อนะคะเก็บต่อตรงนี้นี่นะคะก็มีตรงนี้อีก1ลูก2ลูกนะคะว้าวอีกลูกมะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่มะเขือเทศมะเขือเปาะนะคะที่ปลูกในกระถางต้นนี้วันนี้ก็เก็บ2ลูกนะคะยังมีดอกอยู่เดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็มาอีกนี่นะคะก็ได้มะเขือมาเยอะเลยกี่ลูกเอ่ยกะเพราอยากกินผัดกะเพรากบจังเลยใบแมงลักนะคะใบแมงลักก็ทานกับน้ำยาป่าเนาะอันนี้แบบที่สาวชอบนะคะและนี่ก็เป็นมะเขือเปาะที่สาวเก็บในวันนี้นะคะก็ได้หลายลูกเลยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนี่มะเขือเปาะก็ทั้งหมด12ลูกนะคะนี่นะคะถ้าซื้อเขาก็หลายตังค์เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าที่เยอรมันเขาขายกิโลละ10ยูโรนะคะหรือ14ยูโร9ยูโรแล้วแต่ว่าอยู่เขตไหนนะคะแล้วนี่ก็เป็นต้นเขานะคะที่สปลูกเนาะเดี๋ยวจะให้ดูไกลๆนี่ตรงนี้ก็ปลูก1 2 3 4 5 6 6ต้นนะคะ6ต้นแล้วก็ในกระถางตรงนั้นอีก2ต้นในกระถาง2ลูกนะคะตรงนี้ก็เก็บได้ทั้งหมด10ลูกนะคะในกระถางอีก2ลูกเนาะก็ยังมีเหลืออยู่นะคะถ้าดูนี่ยังมีเหลืออยู่นะคะมะเขือลูกเล็กๆยังเหลืออยู่ต้นนี้แตกกิ่งดีมากนะคะแล้วก็ เขาโดนแดดนะคะแล้วก็อยู่ต้นแปลงที่อยู่ข้างในเขาไม่ค่อยโดนแดดนะคะเขาก็เลยจะเป็นต้นเล็กนะคะมาต้นพริกอย่างเนี้ยต้นพริกต้นแปลงเขาโดนแดดดีนะคะเขาก็ออกลูกเยอะเลยรอแต่แดดออกมาอุ้ยพึ่งตอมปิ่นตอมจมูกนะคะพริกอย่างนี้นึกถึงไส้กรอกอีสานเนาะนี่นะคะที่อยากให้ออกดอกแล้วก็ไม่ยอมออกดอกก็คือถั่วฝักยาวเป็นดอกเขาหรือเปล่าเนี่ยคือสาวไม่มีค้างให้เขานะคะก็ทำได้แค่นี้เนาะก็เลยไม่โตนะคะส่วนผักบุ้งผักบุ้งก็พอได้กินแล้วพอได้เก็บแล้วตรงนี้เป็นตรงที่สาวทิ้งเมล็ดนะคะตรงนี้เป็นตรงที่ตั้งใจปลูกแต่เขาก็จะงามแต่ต้นแปลงเหมือนกันเห็นไหมพอเข้าไปข้างในก็ไม่โตนะคะเพราะว่าไม่โดนแดดสรุปก็คือต้องปลูกให้โดนแดดนะคะพอดีว่ามาทำหลังคาตรงนี้เพิ่มนะคะแล้วก็วางแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาอันนี้เนาะพื้นที่ตรงนี้ก็เลยมีแดดแค่ครึ่งหนึ่งนะคะตรงแปลงผักเมื่อก่อนตรงนี้จะไม่มีหลังคานะคะจะมีเฉพาะหลังคาใสตรงนั้นนะคะเนาะเดี๋ยวต่อมาค่ะสาวก็จะมาเก็บมะเขือเทศนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปนะคะเพราะว่าคลิปนี้ยาวแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ